ของทีมฤดูหนาวกันต่อไม่รู้ว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วน้องนิวเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังขูดสีที่ตึกอ๋อเราไม่ได้ขูดหวยเราไม่ได้ดูหวยอันหนาแต่แอบได้เลขนะได้เลขฮะได้เลขหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าได้ต่อไปอาจจะหาตามกำแพงนะอันนี้อาจจะเป็นเด็กที่เขาเขียนเอาไว้หรือเปล่าคนไทยเขาถือกันใช่ไม่รู้สิมาแต่เราก็มาเปิดกันเดี๋ยวเขาจำหน้าไม่ได้นะคือวันนี้เราจะมาทาสีกันใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่เราจะทาสีอ่ะเราก็ต้องขูดไม่ใช่ขูดขูดอ๋อขูดนี่ผิดถูกต้องอ๋อมันไม่เหมือนกันขูดมันเป็นแบบนี้อ๋อจริงไงฮะขูดอ๋อเหรออ๋อตอนแรกเนี่ยเกียงมันไม่พออันนี้เขาเรียกว่าเกียงใช่ไหมไม่พอนี่ค่ะอาวุธของเนี่ยมีอีกอันครับผมครับแต่มันขูดออกจริงก็จะขูดให้ดูเนี่ยมันขูดออกแล้วก็ขูดแบบใช้แทนไงอ่าเออตอนนี้ก็ได้อาวุธมาครบแล้วกับพี่เบนก็เลยครับใช้แต่ปกติเห็นในตัวแค่แพนเค้กเออแพนเค้กอ่ะแล้วรู้สึกยังไงครับขุดกับการขุดครับน้องนิวครับก็รู้สึกว่าเกียร์แข็งมากเอ้ยไม่ใช่ก็รู้สึกดีสิคะได้แบบว่ามาช่วยแบบเขาเรียกอะไรมาฟื้นฟูสภาพของโรงเรียนที่น้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยาใช่แล้วแล้วไม่ได้มีแค่พวกเรามีแฟนคลับหลายๆคนด้วยใช่ค่ะเนี่ยเยอะมากรับรองนะคะตรงนี้นี่จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะที่ตอนแรกเรามาเนี่ยยังไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนูกับพี่ๆแฟนคลับทุกบ้านนะคะก็มาช่วยกันขัดช่วยกันถูนะคะจนตอนนี้เริ่มจะขาวแล้วค่ะเดี๋ยวหนูก็ขอตัวไปทำความสะอาดต่อก่อนนะคะตั้งอกตั้งใจกับการฟื้นฟูอาคารเรียนกันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลามาตามติดปฏิบัติการกอบกู้ศาลาการประเรียนวัดก่อนเลิกกันต่อกับทีมออทัมที่มีหัวหน้าทีมอย่างแมทธิวนำขบวนลูกทีมพร้อมอุปกรณ์ครบมือเตรียมมากวาดขัดและถูกันอย่างเต็มที่ดูแล้วน่าชื่นใจแทนพี่น้องชุมชนชาวก่อนเลิกจริงๆค่ะคือข้างบนเนี่ยจะมีทำเองส่วนพวกเราทำมากเหมือนกันก็โอเคนะครับทีมออทัมก็ไม่รอช้ารีบคว้าข้าวของชิ้นใหญ่ๆภายในศาลาออกมาด้านนอกกันอย่างขมักขะเม้นเพื่อเตรียมพื้นที่ในการขัดถูสำหรับขั้นตอนต่อไปอันนี้คือที่ศาลาการประเรียนของวัดครับผมก็สภาพก็คือแบบสกปรกนะครับมากทั้งตั้งแต่พื้นไปจนถึงเสาถึงข้างบนเลยครับสุดเลยก็ผมก็เลยต้องต่อเก้าอี้ครับแล้วก็เช็ดเสาขัดเสาอะไรเงี้ยครับผมก็วันนี้มีเอฟมาช่วยหลายคนครับแล้วก็แฟนคลับก็มาช่วยทำงานกันมากมายครับผมเห็นศิลปินในดวงใจทั้งล้างทั้งเช็ดกันอย่างเต็มที่เหล่าแฟนคลับก็ไม่น้อยหน้านะคะเก็บกล้องใส่กระเป๋าเอาไว้ชั่วคราวแล้วหันมาคว้าไม้ถูพื้นทำความสะอาดกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้สิถึงเรียกว่ารักกันจริงWe'll be right back.
คือที่เห็นอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วข้างหลังกล้องปีกนี่ยังมีกำแพงที่สกปรกอีกมากนะครับก็ขัดยากมากครับต้องใช้เวลาและกำลังคนมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็ผมจะพามาดูตรงนี้ครับคือจริงๆอันนี้คือรอยที่น้ำเคยท่วมมาก่อนนะครับสูงเกิน180แน่นอนเพราะว่าสูงกว่าผมนะครับก็เนี่ยฮะเป็นอย่างเงี้ยรอบเลยครับผมก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็กำลังคนมากทีเดียวครับในการที่จะทำความสะอาดทั้งหมดนี้ครับผมกระเถิบจากฝั่งของศาลาการประเรียนก็มาดูกิจกรรมการขัดล้างและทาสีของแก๊งเด็กๆจอมซนอย่างทีมสปริงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันบ้างค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กเล็กๆแต่ระดับความยากในการฟื้นฟูก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมปอนะครับวันนี้ก็มาทำที่ศูนย์เด็กเล็กครับผมกับสนามเด็กเล่นตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ลูกตาแล้วก็แฟนๆครับแล้วก็จะมีนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาช่วยด้วยครับผมเนี่ยก็มาขัดสีนะครับมาขัดสีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทาสีกันต่อครับในตอนบ่ายนี้ก็ช่วยกันขัดแล้วก็ทำความสะอาดด้านในก็จะมีพวกทีมสปริงครับมีน้องเกฟน้องนัตตี้อะไรเงี้ยครับผมครูก็มาทำความสะอาดนะคะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะที่จังหวัดอยุธยานะคะวันนี้มากับน้องต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเช็ดกระจกอยู่นะคะได้รับมอบหมายมาทำตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแม้แต่จิตอาสารุ่นเล็กอย่างน้องๆจากโรงเรียนนานาชาติ RAIS ก็ยังช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูอย่างขยันขันแข็งไม่แพ้รุ่นพี่ๆอย่างนี้ต้องปรบมือให้ดังๆเลยก็สนุกมากเลยครับได้ทำความดีแล้วก็สนุกมากอธิบายไม่ถูกเลยครับแต่ว่ารู้สึกดีครับก็จะมีเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็มีแฟนคลับนะคะทั้งเกมแล้วก็นัตตี้นะคะมาช่วยกันขัดนะคะเพื่อทำให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปเราก็จะมาทาสีกันค่ะกันหลายอย่างแบ่งหน้าที่กันค่ะบางคนก็จะฉีดน้ำบางคนก็จะลงน้ำยานะคะบางคนลงน้ำยาเสร็จบางคนก็จะเอาน้ำราดแล้วคอยตามเก็บรายละเอียดว่าสะอาดดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทีมผมนะครับทีมสปริงก็ฟื้นฟูส่วนที่เป็นศูนย์เด็กเล็กครับกับสนามเด็กเล่นก็จะมีขัดพื้นถูพื้นอะไรในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ตรงสนามเด็กเล่นด้านหลังนี้ก็คือจะขัดสีเก่าออกครับที่มันเปื้อนโคลนอะไรเงี้ยแล้วก็มีทาสีใหม่เรากำลังอยู่ขั้นตอนของการทาสีนะคะของสนามเด็กเล่นค่ะซึ่งจุดที่ตันทาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงมากถ้าเกิดคุณทาพลาดปุ๊บมันจะหยดลงมาแล้วคุณจะเหมือนหัวแตกมีเลือดกำเดาไหลย้อยหรือหน้าบวมๆนะคะซึ่งก็เมื่อกี้มีพี่โดนไปหลายคนแล้วนะคะเนื่องจากสีใช้เป็นสีแดงด้วย จะดูคลาสสิกนิดนึงถ้ามันหยดลงมานะคะดังนั้นวิธีก็คือจุ่มน้อยๆปาดน้อยๆสบายใจใช่ค่ะทำอะไรอยู่เป็นคาเฟนเช่อ๋อคาเฟนเช่ทาสีอยู่ครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ขัดไปแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยกันทาสีลำบากไหมคะ
ก็ไม่หรอกครับอ่ะไหนๆมาแล้วลองไหมลองทาดูไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะคะได้จับแป้งอันเดียวกับคุณอนันต์โอ้โหหนูเป็นแฟนคลับพี่มานานแล้วค่ะนิดเดียวก็ได้เวลาพักเบรกเติมพลังกันโดยอาหารมื้อนี้ชาวบ้านชุมชนวัดก่อเลิกก็ใจดีเอามาเลี้ยงเหล่าจิตอาสาทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลงแรงลงใจฟื้นฟูชุมชนกันอย่างเต็มที่เหล่าจิตอาสาของเราก็เลยได้อิ่มหนีพีมันกันทั่วหน้าเลยค่ะครับตอนนี้ผมแล้วก็ซานิมายืนอยู่ข้างหน้าขบวนการหนึ่งขบวนการที่เรียกว่ามีจิตอาสามาช่วยเราไม่ใช่ขนาดนั้นเป็นน้องๆจากโรงเรียนนี่เลยครับตามแข่งAdventInternational School นะครับคือที่น้องๆเกรด10ใช่ไหมเกรด8กับเกรด10ที่มาช่วยเหลือเราตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่าน้องๆเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องกลับไปเพื่อที่จะกลับที่โรงเรียนให้ทันเวลาคุณพ่อคุณแม่มารับเดี๋ยวไม่เจอแล้วอ้าวลูกไปไหนหายอะไรอย่างงี้นี่ผ่ามาไม่ได้บอกบอกเธอแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องจะต้องแยกตัวกันออกไปก่อนแล้วไงก็เราก็คงจะไม่ได้มีการเหมือนกับตอบแทนอะไรตอบแทนอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆก็มาด้วยจิตอาสาจริงๆแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเหมือนว่าเราเองก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้น้องๆเป็นของขวัญอาจจะไปก็ไม่ไปก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าก็ไปสนุกกันจะไปก็ไม่ไปก็แล้วแต่แต่ว่าให้บัตรไปแล้วไม่ไปโดนอะไรเราโดนงอนเงี้ยเหรอนะคะก็เราจะมีคอนเสิร์ตนะคะ AF All Season นะคะวันที่24ธันวาคมนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเราก็เลยนำบัตรนี่นะคะ90ใบทั้งหมดมาแจกน้องๆนะคะก็เดี๋ยวน้องๆจะลากลับไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะให้บัตรนี้ไปแล้วเดี๋ยววันนั้นก็คงจะได้เจอน้องๆที่เป็นจิตอาสาเหล่านี้นะคะน่ารักเหล่านี้ไปอยู่ในงานกับเราด้วยเนาะพอหลังจากที่มาร่วมทำความดีร่วมกันแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ไปสนุกสนานร่วมกันนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวแทนน้องๆมารับบัตรดีกว่านะฮะคนไหนเป็นหัวหน้าห้องคะนี่คนนี้นี่ดูนะนี่อยู่นี่บอกว่าไม่ใช่ตรูเดี๋ยวหนูอยู่เท่าไหร่คะไม่ใช่ตรู14ครับ14อายุเท่าไหร่40ครับไม่ใช่ครับตัวเท่ากันเลยเอ้ยนี่อนาคตนักบาสอนาคตนักบาสโอเคงั้นเดี๋ยวเรามอบให้น้องๆไปเลยนะคะเดี๋ยวมอบไปก่อนนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองด้วยทุกคนเลยขอบคุณมากครับปมมือไม่ได้ด้วยนะฮะตอนนี้ปมมือไม่ได้แล้วปมไม่ได้เอาปมเลยนั่นแหละเราจะปล่อยน้องๆกลับไปแล้วนะคะก็วันนี้ขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติแอดแอดแบนรามคำแหงด้วยแอดแบนรามคำแหงด้วยนะคะ